นักรบไทยสมัยโบราณพกพาเครื่องรางของขลังอะไรบ้างไปออกศึกสู้รบกับฝ่ายศัตรูหากว่าเราพูดถึงนักรบไทยในอดีตก็คงจะต้องมีภาคต่อขยายความเรื่องเครื่องรางของขลังพลานุภาพแห่งกองทัพไทยในอดีตนอกจากเรื่องการสักยันต์ลงอาคมเขียวเต็มตัวของนักรบไทยเราในอดีตแล้วเครื่องรางของขลังอะไรบ้างที่อยู่ควบคู่กับความเชื่อและสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ 1. คัมภีร์ปฐมังถือว่าเป็นคัมภีร์ปฐมบทด้านเวทมนต์คาถาที่คนไทยสมัยโบราณต่างศึกษาด้านเวทมนต์เพราะเป็นคัมภีร์ที่บรรจุพระคาถาพุทธบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดโดยพระเถระเกจิอาจารย์ทุกคนก็ต้องร่ำเรียนคัมภีร์นี้กระทั่งการศึกสงครามจะนำยันจากพระคัมภีร์นี้มาใช้ในด้านพลานุภาพคงกระพันชาตรี 2. ธงชัยเฉลิมพลใช้ในการนำทัพเป็นธงที่ประจุด้วยอาคมอาถรรพ์ต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้กองทัพมีอำนาจเหนือคู่ต่อสู้พระชัยหลังช้างคือพระพุทธรูปที่อัญเชิญนำไปออกศึกโดยจะประทับอยู่ด้านหลังช้างซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ชนะสงคราม 3. พระลีลาเม็ดขนุนเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยมีพลานุภาพด้านเมตตามหามงคลแคล้วคลาดจากพยันตรายทำให้สู้ศึกชนะสงคราม 4. โคนสมอคือพระเครื่องชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายจะพบในกรุตามวัดโบราณต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์พลานุภาพด้านคงกระพันชาตรีโดยเฉพาะเป็นที่ล่ำลือกันมากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้นำพระแสงยิงใส่โคนสมอแต่เกิดกฤษฎาภินิหารคือยิงไม่เข้าอย่างไรก็ตามไม่อาจจะสืบค้นได้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างโคนสมอขึ้นมา 5. พิษหมอนที่ทำมาจากใบลานจานอักขระเป็นชิ้นเล็กๆนำมาแขวนติดตัว 6. ตะกรุดพันกันเป็นเครื่องรางปลุกเสกความคงกระพันที่จะนำไปใส่ไว้ในมือจับด้ามดาบเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในการล้างอาถรรพ์ของคู่อริซึ่งอาจลงอาคมเอาไว้ 7. ตรีนิสิงเหที่เกิดจากการคำนวณอัตราเลขที่ผู้ปลุกเสกเลขยันตรีนิสิงเหลงบนดาบเพื่อใช้แก้และถอนอาถรรพ์อาคมต่างๆของคู่ต่อสู้พร้อมกับมีการปลุกเสกผงตรีนิสิงเหเช่นกันที่ใช้ประจุลงบนด้ามดาบที่เป็นไม้มะค่าฝักดาบเป็นไม้มะขามกลายเป็นศาสตราวุธ 8. พระยันต์พุทธนิมิตลงด้วยพุทธคุณอิติปิโส3ห้องเป็นรูปองค์พระพระยันต์มงกุฎเจ้าล้อมด้วยกฎเลขตรีนิสิงเหของพระครูประสาทสิกขกิจหลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบ 9. มีดหมอเทพศาสตราวุธที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาที่ตีตามสมัยเดิมใช้ถอนอาถรรพ์ต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจ 10. เสื้อยันทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดเช่นเสื้อยันที่ลงด้วยน้ำโมพุทธายะไตรสรณคมและหัวใจคาถามหาอุดอีกด้านลงด้วยพนวโลกุตรธรรมคาถาพระเจ้าห้ามอาวุธอิสิสติและพยันหมวดอิติปิโสกรอบเพชรหรือพยันไตรสรณคมลงเป็นตาม้าหมากรุกเพื่อที่ลงนโมพุทธายะพระเจดีย์5พระองค์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเสื้อยันราชสีมียันมงกุฎเจ้าด้านหลังลงด้วยพระเจ้า16พระองค์ 11. ผ้าสิ้นแม่เป็นเครื่องรางที่ทหารไทยจะนำติดตัวไปรบในสงครามคือชายสิ้นผ้าถุงของแม่ผืนที่คลอดครั้งแรกโดยจะนำไปใส่ไว้ในหมวกจะอยู่ในตระกุดพระประเจียดหรือยันมนตรา 12. หุ่นยนต์หรือยันติดไว้บนบานประตูป้องกันคุณไสเพราะขนาดนอนหลับมนต์คาถาจะเสื่อมลง 13. เขี้ยวเสือโปร่งฟ้าเป็นเขี้ยวกรวงเพราะปกติเขี้ยวเสือจะตันใครมีพกติดตัวจะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจ
14. เพชรตาแมวคือดวงตาแมวที่ตายหรือยังมีชีวิตอยู่ที่มีลักษณะแก้วตากลายเป็นหินใครที่พกติดตัวไว้จะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจ 15. งากำจัดงากำจายเป็นงาช้างที่ช้างชนต้นไม้ใหญ่แล้วหักขาทิ้งไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากใครที่มีพกติดตัวไว้จะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนักรบไทยสมัยโบราณพกพาเครื่องรางของขลังอะไรบ้างไปออกศึกสู้รบกับฝ่ายศัตรูหากว่าเราพูดถึงนักรบไทยในอดีตก็คงจะต้องมีภาคต่อขยายความเรื่องเครื่องรางของขลังพลานุภาพแห่งกองทัพไทยในอดีตนอกจากเรื่องการสักยันต์ลงอาคมเขียวเต็มตัวของนักรบไทยเราในอดีตแล้วเครื่องรางของขลังอะไรบ้างที่อยู่ควบคู่กับความเชื่อและสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ 1. คัมภีร์ปฐมังถือว่าเป็นคัมภีร์ปฐมบทด้านเวทมนต์คาถาที่คนไทยสมัยโบราณต่างศึกษาด้านเวทมนต์เพราะเป็นคำพีที่บรรจุพระคาถาพุทธบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดโดยพระเถระเกจิอาจารย์ทุกคนก็ต้องร่ำเรียนคำพีนี้กระทั่งการศึกสงครามจะนำยันจากพระคำพีนี้มาใช้ในด้านพลานุภาพคงกระพันชาตรี 2. ธงชัยเฉลิมพลใช้ในการนำทัพเป็นธงที่ประจุ ด้วยอาคมอาถรรพ์ต่างๆไว้เป็นจำนวนมากเพื่อให้กองทัพมีอำนาจเหนือคู่ต่อสู้พระชัยหลังช้างคือพระพุทธรูปที่อัญเชิญนำไปออกศึกโดยจะประทับอยู่ด้านหลังช้างซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ชนะสงคราม 3. พระลีลาเม็ดขนุนเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยมีพลานุภาพด้านเมตตามหามงคลแคล้วคลาดจากพยันตรายทำให้สู้ศึกชนะสงคราม 4. โคนสมอคือพระเครื่องชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายจะพบในกรุตามวัดโบราณต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลเป็นพระที่มีอิทธิฤทธิ์พลานุภาพด้านคงกระพันชาตรีโดยเฉพาะเป็นที่ล่ำลือกันมากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้นำพระแสงยิงใส่โคนสมอแต่เกิดกฤษฎาภินิหารคือยิงไม่เข้าอย่างไรก็ตามไม่อาจจะสืบค้นได้ว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างคนสมอขึ้นมา 5. พิษหมอนที่ทำมาจากใบลานจานอักขระเป็นชิ้นเล็กๆนำมาแขวนติดตัว 6. ตะกุดพันกันเป็นเครื่องรางปลุกเสกความคงกระพันที่จะนำไปใส่ไว้ในมือจับด้ามดาบเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิ์ในการล้างอาถรรพ์ของคู่อริซึ่งอาจลงอาคมเอาไว้ 7.ตรีนิสิงเหที่เกิดจากการคำนวณอัตราเลขที่ผู้ปลุกเสกเลขยันตรีนิสิงเหลงบนดาบเพื่อใช้แก้และถอนอาถรรพ์อาคมต่างๆของคู่ต่อสู้พร้อมกับมีการปลุกเสกผงตรีนิสิงเหเช่นกันที่ใช้ประจุลงบนด้ามดาบที่เป็นไม้มะค่าฝักดาบเป็นไม้มะขามกลายเป็นศาสตราวุธ 8. พระยันพุทธนิมิตลงด้วยพุทธคุณอิติปิโส3ห้องเป็นรูปองค์พระพระยันมงกุฎเจ้าล้อมด้วยกฎเลขตรีนิสิงเหของพระครูประสาทสิกขกิจหลวงพ่อพิงวัดบางประกอบ 9. มีดหมอเทพศาสตราวุธที่นิยมกันมากในสมัยอยุธยาที่ตีตามสมัยเดิมใช้ถอนอาถรรพ์ต่างๆป้องกันพูดผีปีศาจ 10. เสื้อยันทางด้านคงกระพันแคล้วคลาดเช่นเสื้อยันที่ลงด้วยน้ำโมพุทธายะไตรสรณคมและหัวใจคาถามหาอุดอีกด้านลงด้วยพนวโลกุตรธรรมคาถาพระเจ้าห้ามอาวุธอิสิสติและพยันหมวดอิติปิโสกรอบเพชรหรือพยันไตรสรณคมลงเป็นตาม้าหมากรุกเพื่อที่ลงน้ำโมพุทธายะพระเจดีย์ห้าพระองค์ของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าหนึ่งในพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และเสื้อยันราชสี
มียันมงกุฎเจ้าด้านหลังลงด้วยพระเจ้า16พระองค์11ผ้าสิ้นแม่เป็นเครื่องรางที่ทหารไทยจะนำติดตัวไปรบในสงครามคือชายสิ้นผ้าถุงของแม่ผืนที่คลอดครั้งแรกโดยจะนำไปใส่ไว้ในหมวกจะอยู่ในตระกุดพระประเจียดหรือยันมนตรา12หุ่นยนต์หรือยันติดไว้บนบานประตูป้องกันคุณไสเพราะขนาดนอนหลับมนต์คาถาจะเสื่อมลง13เขี้ยวเสือโปร่งฟ้าเป็นเขี้ยวกรวงเพราะปกติเขี้ยวเสือจะตันใครมีพกติดตัวจะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจ14เพชรตาแมวคือดวงตาแมวที่ตายหรือยังมีชีวิตอยู่ที่มีลักษณะแก้วตากลายเป็นหินใครที่พกติดตัวไว้จะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจ15งากำจัดงากำจายเป็นงาช้างที่ช้างชนต้นไม้ใหญ่แล้วหักขาทิ้งไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ยากมากใครที่มีพกติดตัวไว้จะมีพลานุภาพด้านมหาอำนาจป้องกันพยันตรายต่างๆรวมถึงป้องกันพูดผีปีศาจเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง